ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะ www.thaipbsonline.net นะคะกับเรื่องสี่แผ่นดินซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะวันนี้ทวนความเดิมกันสักหน่อยค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะแม่มาหาพลอยที่วังพร้อมของฝากมากมายแม่บอกว่าตอนนี้ทำการค้าโดยซื้อผักปลามาจากชาวบ้านแล้วก็มาขายให้กับเรือกรุงเทพจากนั้นก็ซื้อของจากกรุงเทพพวกผ้าผ่อนถ้วยโถโอชามแล้วก็เอากลับไปขายที่บ้านนอกดูเหมือนว่าแม่จะมีแฟนใหม่ถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้บอกกับพลอยโดยตรงนะคะแต่ก็ดูคล้ายจะเป็นเช่นนั้นแม่มาอยู่กับพลอยได้10วันก็กลับไปฉะเชิงเทราพลอยไม่ได้คิดถึงแม่จะเป็นจะตายเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งเหมือนเมื่อครั้งแรกตอนนี้ชีวิตของพลอยมีวังเป็นโลกทั้งหมดมีเสด็จเป็นศูนย์กลางของชีวิตพลอยรู้สึกเพียงแต่ว่าแม่ไปทำงานแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแม่ก็คงจะกลับมาหาพร้อมกับของเยี่ยมมากมายเรื่องราวของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ค่ะกับ4แผ่นดินวันนี้ตอนที่7แล้วก็วันนี้นะคะจะมีเรื่องน่าสนใจของพิธีโสกันของเจ้านายในสมัยนั้นค่ะซึ่งพลอยกับช้อยมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวรวมไปถึงข่าวคราวความคืบหน้าของแม่พลอยนะคะจากแต่เดิมที่คุณสายถามแม่พลอยก็รู้สึกว่าจะไม่ยินดีตอบสักเท่าไหร่คราวนี้เรื่องราวต่างๆดูเหมือนว่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้พลอยเริ่มรู้สึกตัวว่าชีวิตในวังนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะคงที่เป็นปกติอยู่ตลอดไปตามธรรมดาชีวิตประจำวันก็มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับส่วนตัวบุคคลสำหรับพูดสำหรับวิจารณ์ซึ่งทำให้พลอยที่ยังเป็นเด็กได้แต่คอยฟังอยู่เสมอและนอกจากนั้นก็มีงานต่างๆซึ่งทำให้พลอยต้องใจเต้นระทึกอยู่เป็นระยะใจเต้นระทึกด้วยความหวังว่าจะได้เที่ยวสนุกและงานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นนักหนาและอีกหลาย10ปีต่อมาถึงแม้ว่าพลอยจะมีอายุมากแล้วแต่เมื่อนึกถึงก็ยังอดใจเต้นไม่ได้นั่นก็คืองานโสกันทูลกระหม่อมฟ้าพระเจ้าลูกยาเธอก่อนจะถึงกำหนดซึ่งจะมีงานโสกันก็จะมีข่าวลือผ่านมาทางปากผู้ใหญ่ว่าจะมีอะไรบ้างเช่นใครจะได้เป็นนางสะเข้ากระบวนแห่ใครจะถือมยุรฉัตรใครจะได้เป็นนางเชิญเครื่องและนางพัดท่านกำหนดให้แต่งตัวอย่างไรจะสวยหรือไม่ต่อไปก็จะถึงเรื่องทูลกระหม่อมที่จะโสกันว่าจะทรงเครื่องอย่างไรบ้างในวันฟังสวดทั้ง3และในวันโสกันหรือวันสมโภชและเขาไกรลาศที่จะมีในงานโสกันนั้นจะตกแต่งงดงามน่าสนุกสักเพียงใดเรื่องเล่าเหล่านี้พลอยฟังได้ไม่มีเบื่อยิ่งใกล้กำหนดเข้ามาพลอยก็ยิ่งตื่นเต้นเร่งวันเร่งคืนที่จะให้ถึงกำหนดงานเร็วๆบางคืนคิดถึงแต่เรื่องงานจนนอนไม่หลับในเทศกาลเช่นนี้ค่ะชาววังก็จะต้องเตรียมเครื่องแต่งตัวข้าวของเครื่องประดับบางรายที่เอาของไปเที่ยวจำนำไว้ก็ต้องหาหนทางที่จะไถ่ถอนเอามาแต่งตัวให้ได้ยิ่งใกล้วันงานเข้าไปทั้งพลอยและช้อยก็อดรนทนไม่ไหวกลางวันว่างๆก็จะชวนกันเล็ดลอดหนีจากตำหนักออกทางประตูย่ำค่ำไปดูเขาสร้างเขาไกรลาดที่ข้างๆพระที่นั่งอมรินทร์เริ่มดูตั้งแต่เขาไกรลาดยังเป็นโครงไม้ไผ่สาร
จนถึงตอนที่เขาเอาแผ่นดีบุกหุ้มแล้วก็ทาสีให้เหมือนศิลาจริงๆทุกครั้งที่ไปดูก็จะเห็นเขาไกรลาดอันเป็นที่ส่งน้ำหลังโศกันนั้นผิดตาไปทุกครั้งจนในที่สุดเมื่อใกล้วันงานเข้ามนดบใหญ่ยอดเขาก็สร้างเสร็จบุษบกที่สงก็เสร็จลงข้างๆกันเจ้าพนักงานก็จะเริ่มใส่ต้นไม้ต่างๆแล้วก็ต่อท่อน้ำพุในเขามีการกั้นราชวัตรปักฉัตรโดยรอบบริเวณเขาไกรลาดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าพลอยกับช้อยจะรู้เรื่องมากกว่าใครๆในตำหนักแม้แต่เสด็จยังต้องมีรับสั่งถามออกบ่อยๆจนช้อยและพลอยกลายเป็นพนักงานรายงานเกือบทุกเวลาเสวยว่าตอนนี้อะไรคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วจนกระทั่งในที่สุดค่ะก็ถึงวันที่ทุกคนเฝ้าคอยคือวันที่เจ้านายที่โศกันเสด็จออกฟังสวดวันแรกช้อยและพลอยไปคอยดูแห่ตั้งแต่ตอนกลางวันพอตกบ่ายก็ได้เห็นกระบวนแห่ผ่านจากพระราชฐานชั้นในออกมายังเขตพระราชฐานชั้นนอกในระหว่างที่คอยดูแห่ทั้งพลอยและช้อยก็รู้สึกร้อนจนเหงื่อตกเปียกชุ่มไปทั้งตัวไหนจะแดดที่กระทบกับพื้นหินเป็นไอร้อนกลับขึ้นมาไหนจะต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับคนที่มาคอยดูแห่เช่นกันทั้งคู่ก็จูงมือกันแน่นละค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะพลัดหลงกันได้ง่ายๆพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกส่งทูลกระหม่อมขึ้นพระยานมาตรเสียงประโคมสังแตรจากข้างในบอกให้พลอยรู้ว่ากระบวนแห่กำลังจะเริ่มความร้อนก็หายไปเพราะความตื่นเต้นทำให้พลอยลืมทุกอย่างนอกจากจะดูให้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นต้นกระบวนแห่เป็นทหารเดินแถวเป่าแตรวงมีทหารแบกปืนเดินก้าวเท้าพร้อมกันได้จังหวะเดินผ่านไปกองร้อยหนึ่งก่อนเสียงกรองใหญ่แตรวงตีเป็นจังหวะเร้าใจพอเสียงกรองแตรวงไกลออกไปเสียงกรองแขกคู่หนึ่งที่นำกระบวนหลังก็ดังใกล้เข้ามาและเสียงปี่ชวาเจ้ยแจ้วก็ดังขึ้นแทนเสียงแตรฝรั่งที่ค่อยๆเบาลงมีขุนนางเดินประนมมือเป็นคู่เคียงเป็นคู่ถัดจากนั้นก็จะเป็นคู่แห่มหาดเล็กที่เดินมาเป็นคู่เช่นกันแล้วจึงถึงกระบวนเด็กๆที่มาเข้ากระบวนแห่ตามติดมาด้วยหมวดกรองชนะและแตรสังซึ่งเป่าเป็นระยะสองข้างเป็นพวกเครื่องสูงมีคนแต่งเป็นอินพรหมเดินถือเครื่องสูงพวกฉัตรแล้วก็บังแทรกและดูสล่างเหมือนกับต้นไม้ที่เดินได้จากนั้นก็ถึงพวกพราหมณ์ที่เข้ากระบวนมีทั้งพราหมณ์เป่าสังและแกว่งกรองเล็กๆสองหน้ามีเสาปักกลางมีลูกตุ้มแขวนที่เรียกว่าไม้บันดอกเสียงดังปุงปังแล้วก็มีพราหมณ์โปรยเข้าตอกในระหว่างเครื่องสูงที่เชิญมาสลับสลอนนั้นมีมหาดเล็กถือพระแสงเดินแสงอยู่ด้วยต่อจากนั้นไปพวกผู้หญิงที่มาดูแห่ซุบซิบกันด้วยความสนใจและสะกิดกันให้ดูจุดที่สนใจก็คือเด็กผู้ชายเล็กๆสองคนแต่งตัวสวยงามถือขนนกกระเวกมีเสียงกระซิบกันว่าน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูดังอยู่ทั่วไปแล้วจึงถึงนางมยุรฉัตรอีกคู่หนึ่งแต่งกายนุ่งยกจีบห่มผ้านางประดับอาภรณ์ด้วยเครื่องทองที่เป็นของจริงเดินถือหางนกยูงตามติดมาด้วยเด็กผู้หญิงอีกคู่หนึ่งแต่งกายคล้ายๆกันแต่ในมือถือกิ่งไม้เงินทองแล้วจึงถึงพระยานมาตรอันมีทูลกระหม่อมประทับอยู่แต่งองค์ด้วยเครื่องเพชรล้วนต้องแสงแดดยามบ่ายเป็นประกายจนทุกคนที่คอยดูแห่อยู่อดอุทานไม่ได้ว่างามจริงถัดจากนั้นไปก็เป็นกระบวนขุนนางตามเสด็จและนางเชิญเครื่องแล้วก็นางพัดอีก7คนแล้วจึงถึงพวกนางสะและพวกข้าหลวงตามเสด็จตอนนี้ที่ความสนใจของคนดูจะมีมากขึ้นเพราะคนนี้ก็รู้จักคนนั้นคนนั้นก็รู้จักคนโน้นต่างพากันสะกิดให้ดูกันอยู่ทั่วไปพลอยและช้อยไม่สนใจกระบวนแห่ตอนท้ายเท่าไหร่นักเพราะว่าพอได้เริ่มเคลื่อนกระบวน
การมหรสพทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในสนามข้างหน้าก็เริ่มลงโรงพร้อมกันทั้งคู่ก็จูงมือกันเตร่ไปทางด้านโรงมหรสพที่ตรงสนามหลังวัดพระแก้วมีการละเล่นที่น่าดูอยู่หลายอย่างมีไม้ลอยซึ่งคนปีนไม้สูงขึ้นไปอยู่บนยอดมีไต่ลวดและการแสดงโลดโผนอื่นๆที่พลอยชอบมากที่สุดคือกระอั้วแทงควายมีคนสองคนเข้าไปอยู่ในผ้าคลุมถือหัวควายแล้วก็แสดงกิริยาท่าทางเหมือนควายจริงๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเล่นเป็นผัวนางกระอั้วถือหอกไล่แทงควายมีคนแต่งเป็นนางกระอั้วอย่างตลกหน้าหัวเราะถือร่มขาดแล้วก็กระเดียดกระจาดคอยวิ่งตามหลังส่วนควายนั้นก็วิ่งไล่ขวิดคนทั้งสองซึ่งหนีควายบ้างแล้วก็สู้บ้างด้วยท่าทางที่ทำให้คนดูหัวเราะกันแบบท้องคัดท้องแข็งดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อส่วนการเล่นที่เรียกว่าโม่งครุ่มและระเบงนั้นผ่านไปดูได้ประเดี๋ยวหนึ่งช้อยก็ชวนไปที่อื่นโดยบอกว่าเบื่อไม่เห็นจะมีอะไรร้องซ้ำๆซากๆอยู่ได้นี่คือบรรยากาศของงานโศกันของเจ้านายนะคะงานในความทรงจำของพลอยที่เล่าไปเป็นงานช่วงกลางวันค่ะพอตกค่ำถึงเวลาเริ่มจุดไฟทั้งชอยและพลอยก็ไปอยู่ที่เขาไกรลาดนะคะไม่ไปที่อื่นล่ะเดินวนกันแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนนับรอบไม่ถ้วนเพราะว่าเวลากลางคืนและแสงไฟที่ประดับประดาไว้ได้เปลี่ยนสภาพเขาไกรลาดที่ทำด้วยไม้ไผ่และดีบุกให้กลายเป็นเขาไกรลาดในเทพนิยายไปได้จริงๆต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้ก็ดูระยิบระยับไปด้วยดอกไม้ที่ถูกแสงไฟและลูกแก้วสีต่างๆที่แขวนเอาไว้รูปภาพต่างๆถูกแสงไฟเข้าก็กลับมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นรูปเทวดาหรือรูปสัตว์ที่เรียงรายอยู่ทั่วไปตามเชิงเขาไกรลาดนั้นก็ทำเป็นคูหาแต่ละคูหาก็ตั้งตุ๊กตาไขกลไกกระดิกตัวเคลื่อนไหวได้เหมือนคนจริงๆแต่ละคูหาแสดงเรื่องต่างๆมีรามเกียรติ์บ้างอีหนาวบ้างสังทองบ้างโดยจับเอาตอนใดตอนหนึ่งมาแสดงซึ่งแสดงเป็นภาพด้วยตุ๊กตากลซ้ำอยู่ไม่รู้จบซึ่งพลอยก็ยืนดูอยู่ได้แบบไม่รู้เบื่อเรียกว่าดูกันแบบลืมหิวลืมง่วงกันเลยทีเดียวแม้แต่จะหนาวจะร้อนก็แทบไม่รู้สึกจนตกดึกน้ำค้างเริ่มลงจึงกลับตำหนักพร้อมด้วยความเหนื่อยอ่อนและอิ่มใจที่ได้เที่ยวสนุกแต่พอรุ่งขึ้นพลอยก็กระวนกระวายอยากไปดูงานอีกแล้วก็ได้ดูตลอดงานซึ่งกินเวลาหลายวันพอเสร็จงานแล้วเสด็จถึงกับทรงทักว่านางพลอยเที่ยวงานซะจนผอมเมื่อมีงานครั้งนั้นพลอยได้เห็นทั้งพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จตลอดจนเจ้านายพระองค์อื่นๆอย่างใกล้ชิดพลอยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งขณะที่เสด็จออกรับพระกรทูลกระหม่อมในงานโศกันและตอนกลางคืนขณะที่ยืนดูเขาไกรลาดเพลินอยู่ก็มีเสียงโขลนร้องลากเสียงมาแต่ไกลว่าห้ามคนให้หยุดเป็นสัญญาณว่าเสด็จลงทอดพระเนตรงานพลอยรีบฉุดตัวพลอยให้ก้มลงหมอบเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็แลเห็นพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร้อมด้วยเจ้านายทรงพระเยาว์อีกหลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านมาใกล้ๆพลอยขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้สึกว่าหัวพองโตการอบรมสั่งสอนที่ได้รับมาจากพ่อแม่และบรรพบุรุษมิรู้กี่ชั่วคนให้จงรักภักดีให้กตัญญูต่อพระเจ้าอยู่หัวและให้เกรงกลัวอาญาจากเจ้าชีวิตของตนนั้นเดือดพล่านอยู่ในหัวใจทั้งที่พลอยยังเป็นเด็กความรู้สึกในขณะนั้นบอกไม่ถูกจะเรียกว่าเป็นความปิติยินดีสุดขีดที่ได้เฝ้าแหนจนใกล้ชิดก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นความเกรงกลัวขนาดขนพองสยองกร้าวก็ได้เหมือนกันพลอยรีบฟุบหน้าลงกราบแล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองดูต่อไปแต่มีความรู้สึกบอกได้ว่าได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านไปอย่างช้าๆมีเสียงเจ้านายเล็กๆทรงพระสวน
และต่อมาก็ได้ยินเสียงข้างในตามเสด็จพูดคุยแล้วก็หัวเราะกันเบาๆพลอยหมอบอยู่อีกนานไม่กล้าที่จะเงยหน้าจนรู้สึกชาที่ขาพับเหมือนกับจะเป็นเหน็บทันใดนั้นช้อยเอื้อมมือมาสะกิดแล้วก็บอกว่าพลอยดูสิเสด็จก็เสด็จและทันใดนั้นก็มีเสียงของเสด็จเสียงที่พลอยได้ยินอยู่จนเจนหูก็ดังขึ้นว่าอ้าวนางพลอยกับนางช้อยมาหมอบกระแตอยู่ที่นี่เองทั้งช้อยและพลอยเงยหน้าขึ้นยิ้มดูสิพอทักข้อหน่อยก็เลยทำท่าเฝ้าแหนราวกับเป็นพระญาติเอ้าถือนี่ไปแล้วเสด็จก็ทรงยื่นกล่องหมากเสวยให้พลอยถือตามเสด็จพลอยเชิญกล่องหมากเสวยตามเสด็จเหมือนกับกล่องหมากนั้นมีชีวิตต้องถนอมด้วยความบรรจงอย่างยิ่งส่วนช้อยก็เดินตามมาข้างๆทั้งช้อยและพลอยหน้าบานนะคะกลายเป็นคนสำคัญได้เข้ากระบวนกับเขาด้วยช้อยนั้นเดินใช้สายตาสอดสายดูคนที่หมอบเรียงรายอยู่ทั่วไปเพื่อพบหน้าคนรู้จักก็จะได้ยิ้มด้วยและถ้ามองเห็นคนที่ไม่ชอบก็จะได้ทำปั้นปึ่งเมินหน้าให้เห็นได้ชัดแต่พอเดินตามเสด็จไปได้สักหน่อยช้อยก็คงจะรู้สึกตัวว่าถูกมองหนักเข้าจึงหันมากระซิบกับพลอยว่านี่พลอยอีกสักครู่ให้ฉันเชิญกล่องหมากเสวยบ้างนะเดินมือเปล่าๆฉันชักจะเก้อแล้วล่ะงานโศกการที่พลอยเห็นว่าสนุกนักหนานั้นเป็นงานจรไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีไปงานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นอย่างยิ่งและเป็นงานประจำปีซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วก็เฝ้าเร่งวันเร่งคืนให้ถึงอีกนั่นก็คืองานลอยกระทงซึ่งมีในกลางเดือน12เสด็จตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวออกแพที่ท่าขุนนางแล้วก็โปรดให้ช้อยและพลอยตามเสด็จเพราะรับสั่งว่างานอย่างนี้เด็กๆได้ดูสนุกกว่าผู้ใหญ่และเมื่อพลอยและช้อยได้ตามเสด็จก็เป็นโอกาสที่คุณสายจะได้เปิดหีบหยิบของแต่งตัวออกแต่งให้ทั้งสองคนอย่างเต็มยศเพราะมีหน้าที่ตามเสด็จเป็นงานออกหน้าออกตาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะตามพลอยและช้อยไปเที่ยวงานลอยกระทงค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่7 4แผ่นดินค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตของพลอยจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็สนุกสนานกับการเที่ยวงานทั้งงานที่นานๆจะมีสักครั้งแล้วก็งานประจำปีอย่างเช่นงานลอยกระทงฟังแล้วเห็นภาพเลยไหมคะน่าสนุกจริงๆด้วยนะคะจากงานโศกันของเจ้านายทีนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวงานลอยกระทงกันบ้างงานลอยกระทงในวังค่ะซึ่งงานแบบนี้ช้อยกับพลอยมีหน้าที่ตามเสด็จอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่งตัวสวยได้ตามเสด็จได้ออกเที่ยวก็เป็นช่วงเวลาพิเศษของทั้งพลอยและก็ช้อยล่ะค่ะนี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของวรรณกรรม4แผ่นดินนะคะตัวหนังสือนี่ก็แปลกค่ะคุณฟังค่ะทำให้เราสามารถจะมองเห็นภาพจากการอ่านตัวหนังสือเห็นภาพเรืองรองในความทรงจำในจินตนาการทั้งที่นวนิยายนั้นก็ไม่ได้มีภาพอะไรสักนิดเราอ่านตัวหนังสือแล้วก็สร้างจินตนาการจินตนาการอันงดงามซึ่งทุกคนที่อ่านก็จะมีภาพเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าภาพอาจจะไม่ตรงกันแต่อย่างหนึ่งที่ตรงกันก็คือเป็นภาพแห่งความสุขค่ะเป็นความสุขยามได้อ่านหนังสือดีๆได้มองเห็นภาพซึ่งเป็นภาพส่วนตัวของเราเป็นเสน่ห์ของการอ่านนะคะเอาล่ะพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมจะพาคุณผู้ฟังติดตามพลอยและก็ช้อย
ไปเที่ยวงานลอยกระทงค่ะเวลาที่เสด็จลงแพนั้นจะเป็นเวลาประมาณ2ยามซึ่งเป็นเวลาที่พลอยหลับแล้วในยามปกติแต่ในคืนวันงานนั้นถึงแม้ว่าจะง่วงแสนง่วงพลอยก็ต้องถ่างตาไว้มิให้หลับเสียก่อนพอตอน5 ทุ่มถึงกับต้องล้างหน้าล้างตาให้หายง่วงคืนวันเพ็ญเดือน12เวลา2ยามนั้นอากาศเยือกเย็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆมีพระจันทร์ดวงโตที่สุดในรอบปีลอยอยู่กลางฟ้าตรงศีรษะพอดีพอถึงเวลาเสด็จออกท่ามกลางเสียงประโคมที่ทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมก็เริ่มมีชีวิตชีวาพลอยยังจำได้ดีถึงเสียงโครนร้องลากเสียงบอกกันต่อไปเวลาเจ้านายเสด็จออกจากวังว่าเปิดข้างแล้วก็มีเสียงร้องคล้ายๆกับเป็นเสียงร้องรับกลับมานะคะว่าเปิดข้างแล้วน่าจะประมาณนี้นะนึกถึงเรื่องเป่าบุญจินเวลาที่บอกว่าเปิดซานจะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็เป็นสัญญาณว่าได้เปิดประตูข้างให้เจ้านายเสด็จผ่านพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับเรือบัลลังก์ซึ่งจอดอยู่หน้าตำหนักแพพร้อมด้วยเจ้านายข้างในฝ่ายพลอยและช้อยก็ปะปนอยู่กับบู่ข้าหลวงตามเสด็จพยายามที่จะกระเถิบออกไปจนได้ที่นั่งชิดริมน้ำที่สุดเพื่อจะดูกระทงให้เต็มตาเบื้องหน้าออกไปในท้องน้ำมีเรือล้อมวงจอดอยู่เรียงรายมีเสียงปี่พาดและกรองแขกดังอยู่ไม่ขาดระยะระหว่างเรือล้อมวงมีทุ่นหยวกปักใต้จุดสว่างทอดไว้เป็นระยะกำหนดบริเวณมิให้ใครกล้ำกลายเข้ามานอกทุ่นออกไปเป็นเรือของราษฎรที่มาดูงานแล้วก็มาเฝ้าในหลวงมากมายหลายพันลำดูมืดเต็มท้องน้ำไปหมดแล้วก็มีเรือเจ้าพนักงานปักโคมบัวพายขึ้นล่องลอยตรวจตรารักษาความสงบส่วนที่หน้าเรือบัลลังก์นั้นเจ้าพนักงานจอดเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเตรียมไว้บนบุษบกตั้งพระชัยหัวท้ายเรือพระที่นั่งจุดโคมกระจกสีต่างๆดูแพรวๆที่หน้าบุษบกอันเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปตั้งเครื่องนมัสการมีธูปเทียนต่อชนวนมายังเรือบัลลังก์เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดชนวนในพริบตาเดียวเทียนหน้าพระก็สว่างพรึบขึ้นพร้อมกันต่อจากนั้นเจ้านายข้างในทรงจุดเทียนภายในเรือนั้นอีกจนทั่วทำให้เรือพระที่นั่งมหึมาลำนั้นสว่างแจ้งด้วยแสงประทีปแสงไปกระทบลวดลายสลักที่ปิดทองล่องชาติและติดกระจกเกิดแสงสะท้อนดูเหมือนกับว่าเรือพระที่นั่งนั้นมีชีวิตและเป็นสัตว์ที่แสนจะงดงามประดุจว่าลอยมาจากอีกโลกหนึ่งเมื่อส่งจุดเทียนเสร็จฝีพายในเรือก็จะเริ่มพายและเรือก็จะเคลื่อนที่ออกไปช้าๆพร้อมด้วยเสียงเห่เรือและเสียงฝีพายที่รับกันกึกก้องต่อจากนั้นเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ก็ลอยเข้ามาเทียบหน้าเรือบัลลังก์เพื่อให้ทรงจุดเทียนเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งลำก่อนจากเรือใหญ่ซึ่งลอยลำออกไปกลางน้ำส่องแสงสว่างจากลำไปรอบบริเวณเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ท่ามกลางความมืดแสงสว่างจับใบหน้าคนหลายพันที่อยู่ในเรือเล็กเรือน้อยที่มาคอยชมอยู่ให้แลเห็นได้ชัดต่อจากนั้นก็มีการปล่อยเรือกระทงเล็กๆทำเหมือนเรือพระที่นั่งและเรือกราบของจริงจุดเทียนปลายตลอดลำลอยมาทั้งกระบวนแล้วจึงถึงสำเภาแบบของจริงแต่ส่วนเล็กลงไปหมดจุดเทียนและโคมสว่างทั่วทั้งลำภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพที่พลอยจำได้ติดตาไม่มีวันลืมเลือนอีกภาพหนึ่งเวลาที่พลอยรู้สึกว่าสนุกที่สุดคือตอนจุดดอกไม้ไฟซึ่งเริ่มต้นหลังจากทรงจุดดอกไม้เพลิงเป็นสัญญาณที่หน้าเรือบัลลังก์บัดเดียวใจ
ทั้งท้องน้ำก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยดอกไม้เพลิงเพราะว่าเรือต่างๆที่จอดอยู่นับจำนวนไม่ถ้วนนั้นต่างพากันจุดดอกไม้เพลิงขึ้นพร้อมกันบางอย่างก็น่าดูเช่นพุ่มตะไลที่เขาจุดตามทุ่นแต่บางอย่างก็น่ากลัวเช่นพลุและรัฐาซึ่งส่งเสียงดังภายในระยะเวลาติดกันบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยดาวสีต่างๆที่ร่วงพลูกลับลงมาแล้วก็มีเสียงพลุเสียงพเนียงเกิดเป็นดาวกระจายเต็มท้องฟ้าแทนกันอยู่ไม่ขาดในน้ำเบื้องหน้ามีแต่ดอกไม้น้ำทุกขนาดส่งเสียงมุดน้ำหรือพ่นไฟออกจากตัวอยู่ไม่ขาดประยะเจ้าพนักงานจัดดอกไม้น้ำทุกชนิดแต่ขนาดย่อมกว่าธรรมดาเอาไว้แจกถวายเจ้านายข้างในให้ทรงจุดแล้วก็มีเหลือพอสำหรับข้างในที่ไม่ใช่เจ้านายตลอดจนถึงพลอยและช้อยตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุดเพราะว่าจะส่งเสียงวีดว้ายกันบ้างก็ได้ด้วยเสียงดอกไม้เพลิงนั้นดังกว่าคอยกลบเสียงคนอยู่ช้อยถือโอกาสที่ผู้ใหญ่กลัวดอกไม้เพลิงจุดดอกไม้หลายดอกแต่ไม่โยนลงน้ำกลับทำร่วงเข้าไปในหมู่ชาววังที่นั่งอยู่ทำให้เกิดเสียงหวีดร้องแล้วก็ลุกหนีกันชุลมุนแต่เพราะความกล้านั่นเองพอถึงตำหนักก็ปรากฏว่าผนุงของช้อยไหม้เป็นรูโหว่ไปหลายรูเหมือนกันด้วยชีวิตอันอยู่ในกรอบแวดล้อมไปด้วยระเบียบประเพณีต่างๆพลอยก็อยู่ในวังต่อมาจนความรู้สึกเรื่องบ้านเดิมที่เคยอยู่นั้นเลือนรางไปจากความทรงจำถึงจะนึกถึงบ้านบ้างเป็นบางเวลาแต่พลอยก็มองเห็นเพียงภาพรางๆผิดกับภาพที่แจ่มใสชัดเจนที่เคยนึกเห็นได้เมื่อจากบ้านมาใหม่ๆรายละเอียดต่างๆที่เคยจำได้ว่าสิ่งใดอยู่ที่ไหนและตรงไหนมีอะไรบ้างหรือคนที่บ้านหน้าตาเป็นอย่างไรยิ่งวันคืนล่วงไปก็ยิ่งเลือนรางไปทุกทีส่วนแม่นั้น 2-3 เดือนทีก็มาเยี่ยมพลอยสักทีพร้อมด้วยของฝากนานาชนิดและความรักของแม่ที่มีไว้ให้พลอยเสมอแต่ถึงแม้ว่าแม่จะเป็นฝ่ายไปมาหาสู่อยู่ตลอดมาโดยไม่ได้มีคนทางบ้านเกี่ยวข้องเลยก็ตามในใจจริงของพลอยก็ยังไม่รู้สึกว่าขาดจากบ้านคลองบางหลวงทุกครั้งที่นึกถึงบ้านก็มีแต่บ้านนั้นที่พลอยเห็นเป็นของตัวและตัวเป็นส่วนหนึ่งของบ้านถ้าจะคิดไปในทางที่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับชีวิตของพลอยได้เด็ดขาดคือบอกให้พลอยทำสิ่งใดพลอยก็จะทำตามแล้วพลอยเห็นว่ามีเจ้าคุณพ่ออีกคนหนึ่งนอกจากเสด็จและมีอยู่เพียง2คนเท่านั้นส่วนแม่นั้นเป็นวัตถุแห่งความรักและความยินดีแต่ไม่รู้สึกว่าแม่มีส่วนสำคัญในการที่จะบันดาลให้ชีวิตของพลอยเป็นไปในทางใดส่วนผู้อบรมนิสัยอบรมมารยาทตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้แก่พลอยนั้นก็คือคุณสายซึ่งพลอยรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวและเพราะความกลัวนั้นจึงไม่สู้กล้าจะเป็นกันเองกับคุณสายทั้งที่กินนอนอยู่กันกับคุณสายเป็นประจำทุกวันในที่สุดพฤติการบางอย่างเกี่ยวกับแม่ก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกเหินห่างออกไปอีกแม่เข้ามาเยี่ยมในวัง 3-4 ครั้งแล้วก็หายไปนานจนวันหนึ่งนางพิษหอบข้าวของพรุงพรังเข้ามาที่ตำหนักโดยที่ไม่มีแม่มาด้วยตอนแรกพลอยก็ดีใจคิดว่าแม่มาเยี่ยมแต่พอถามว่าแม่อยู่ไหนล่ะพิษคุณแม่ไม่มาหรอกค่ะเที่ยวนี้ให้บ่าวมาคนเดียวแล้วก็เอาของมาให้คุณพลอยหน้าเสียเพราะของที่แม่เอามาให้นั้นหมดความสำคัญลงสิ้นถ้าหากว่าแม่ไม่มาด้วยสิ่งแรกที่วูบขึ้นมาในใจก็คือแม่ต้องเจ็บไข้หรือมีอันจะเป็นอะไรไปแน่ๆและท่าทางของนางพิษก็ชักจูงให้คิดไปในทางนั้นแม่เป็นอะไรไปพิษคุณอย่าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยแล้วบ่าวจะเล่าให้ฟังพลอยก็น้ำตาคลอขึ้นมาทันทีจะไต่ถามต่อไปก็สิ้นปัญญา
เหลียวดูหน้าคุณสายเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือฝ่ายคุณสายเห็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าพลอยก็ยื่นมือเข้าช่วยทันทีแม่แช่มเป็นอะไรไปหึพิษบอกมาเถิดไม่ต้องปิดคุณพลอยไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ต้องรู้เข้าสักวันหนึ่งไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะคุณเธอบอกว่ามาในวังไม่ได้อายเขานางพิษตอบแล้วก็ก้มหน้าเอามือเขี่ยพื้นกระดานพลอยน้ำตาร่วงแม่เป็นอะไรไปจึงต้องอับอายขายหน้าถึงกับเข้าวังไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจนเสียโฉมหรือว่าจะยากจนผ้าผ่อนขาดจนไม่กล้ามาหาพลอยพลอยก็คิดไปต่างๆนานาเฮ้ยเป็นอะไรถึงต้องอับอายกันถึงเพียงนั้นคุณสายถามอย่างไม่เชื่อหูฝ่ายนางพิษก็นิ่งอิดออดแล้วก็ไม่ยอมตอบพอเห็นคุณสายนิ่งรอคำตอบในขณะที่พลอยก็ชักจะสะอื้นถี่เข้านางพิษก็เลยร้องไห้โฮยกผ้าห่มขึ้นปิดหน้าแล้วก็บอกว่าคุณเธอมีครรภ์เจ้าค่ะคุณสายตกตะลึงจังงังมีท้องกับใครพอฉิมตัวดีนั่นล่ะสิเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าค่ะคุณสายฟังแล้วก็นิ่งอึ้งอยู่นานระหว่างนั้นก็อิ่มข้าวล้างไม้ล้างมืออย่างช้าๆเหมือนกับจะให้สะอาดเป็นพิเศษแล้วก็เอาขี้ผึ้งสีปากขึ้นมาสีอย่างบรรจงเอาหมากใส่ปากเคี้ยวช้าๆจนเกือบจะหมดคำแล้วก็บอกว่าพิษไปหาข้าวกินซะที่หลังตำหนักกระผาดช้อยขึ้นไปอยู่กับเสด็จข้างบนเดี๋ยวนี้อย่าร่ำไรและเมื่อคนทั้งสองออกไปนอกห้องเหลือกันแค่2ต่อ2กับพลอยคุณสายก็เริ่มอธิบายให้พลอยฟังถึงเรื่องการมีเรือนการเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็การมีลูกและคนที่มีลูกกับคนคนหนึ่งนั้นอาจจะไปมีลูกกับคนอื่นอีกก็ได้สุดท้ายก็สรุปความว่าถึงแม่จะไปมีลูกซึ่งเป็นน้องของพลอยต่อไปอีกกี่คนแต่เท่าที่คุณสายรู้ใจแม่ก็คงจะยังรักพลอยมากที่สุดอยู่นั่นเองซึ่งไม่ได้ทำให้พลอยมีความรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างไรเลยวันนั้นทั้งวันคุณสายไม่ยอมให้พลอยคลาดสายตาไปเรียกให้ทำโน่นทำนี่เพื่อเก็บตัวพลอยเอาไว้ใกล้ๆทั้งที่พลอยนั้นอยากจะไปถามรายละเอียดเรื่องแม่จากพิษใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าและเมื่อพลอยขึ้นไปเฝ้ารับใช้เสด็จตอนกลางวันก็เห็นเสด็จทอดพระเนตรมาทางพลอยบ่อยๆเหมือนกับจะสนพระทัยว่าพลอยรู้สึกอย่างไรแต่พลอยก็อยู่ในวังมานานพอที่จะซ่อนความรู้สึกมิให้ปรากฏต่อพระพักเจ้านายของตนเสด็จจึงไม่ได้รับสั่งเรื่องแม่มีสามีใหม่แต่อย่างใดแต่พอตกบ่ายขณะที่พลอยเฝ้าอยู่พร้อมกับคุณสายและช้อยเสด็จก็รับสั่งขึ้นว่าสายนั่งช้อยนี่อายุครบโกนจุกแล้วข้าจะโกนจุกให้แต่นางพลอยนี่ล่ะจะว่ายังไงเด็กมันอยู่กับข้าก็อยากจะโกนจุกให้พร้อมๆกันแต่พลอยเขามีพ่อเป็นขุนนางจะทำไปโดยลำพังเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าเสด็จรับสั่งไปก็เห็นจะไม่ขาดดอกมั้งคะนั่นสิถ้าอย่างไรเจ้าออกไปถามดูเขาให้ได้เรื่องได้ราวก็จะดีถ้าไปแล้วก็พาพลอยไปด้วยนะไปเยี่ยมพ่อเขาเสียบ้างมั่งคะพลอยได้ยินก็นึกดีใจที่จะได้โกนจุกใจจริงนั้นอยากโกนจุกพร้อมกับช้อยแต่การที่จะกลับไปโกนจุกที่บ้านนั้นพลอยนึกไม่ถึงว่าจะกลับไปได้อย่างไรและเมื่อได้ยินเสด็จรับสั่งให้คุณสายพาไปเยี่ยมบ้านพลอยก็ดีใจนักที่จะได้กลับไปพบคุณเชยพี่สาวคนเล็กซึ่งพลอยยังคิดถึงอยู่เสมอตอนนั้นพลอยยังเด็กเกินไปที่จะเดาพระทัยเสด็จออกว่าทรงเป็นห่วงพลอยมากขึ้นหลังจากที่คุณสายได้ขึ้นมากระซิบทูลว่าแม่ของพลอยได้สามีใหม่เป็นญาติห่างๆทางบ้านนอกและขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ทำให้เสด็จทรงเมตตาพลอย
ว่าเป็นเหมือนเด็กกำพร้าเพราะทางพ่อก็ดูเหนื่อยๆไม่สนใจทางแม่ก็ไปมีเรื่องผูกพันเพิ่มเติมเสด็จจึงทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงอุปการะพลอยมากขึ้นกว่าแต่เก่าและขณะเดียวกันก็มีพระประสงค์ที่จะให้พลอยได้กลับไปบ้านเดิมบ้างแม้จะเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีพลอยจะได้ไม่ขาดตอนจากพี่น้องเสียเลยความดีใจที่จะได้โกนจุกและจะได้ไปเที่ยวบ้านก็ยังหาทำให้พลอยลืมเรื่องแม่ลงไปด้วยไม่จนถึงคืนวันนั้นขุนสายขึ้นไปบนตำหนักตามปกติพลอยเข้านอนก่อนนางพิษจึงเข้ามาช่วยไล่ยุงในมุ้งและถือโอกาสเล่าเรื่องแม่ให้พลอยฟังตอนหน้ามาติดตามเรื่องของแม่พลอยนะคะจากปากของนางพิษเรื่องที่พลอยอยากรู้นักหนาว่าป่านนี้แม่ของพลอยเป็นอย่างไรสามีใหม่ของแม่เป็นใครนิสัยใจคอเป็นอย่างไรและชีวิตของแม่ตอนนี้สุขสบายดีหรือไม่ทั้งหมดนี้นางพิษจะเล่าให้พลอยฟังติดตามได้ในตอนหน้าสี่แผ่นดินตอนที่8ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง